ดีเจดาวณภัทรสอนโพสต์วิดีโอโชว์มือที่มีแหวนอยู่นิ้วซ้ายเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ย่ารักอย่างมากซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและมีโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งสำหรับดีเจดาวณภัทรสอนกับแกงส้มธนทัศน์ที่ตอนนี้ทั้งคู่ควงแขนกันไปพักผ่อนหย่อนใจเขาดาวด้วยกันไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีภาพสวยๆมาฝากแฟนคลับอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ได้หวานออกสื่อก็หวานกันไม่หยุดสำหรับคู่รักนักร้องเสียงดีแกงส้มธนทัศน์ชัยอัดและดีเจสาวดาวรุ่งดาวณภัทรสอนสิมาเสถียรงานนี้ทำเอาความหวานนั้นไม่เคยลดน้อยลงหลังจากได้ดูวิดีโอที่หนุ่มแกงส้มโพสต์ลงโซเชียลซึ่งเป็นวิดีโอที่แฟนสาวตัดผมให้ทำเอาแฟนคลับเอ็นดูไม่หยุดก็แหมตัดผมไม่พอยังส่งสายตาปิ๊งปิ๊งแถมกอดคอยิ้มแย้มสวีทด้วยกันอีกโอ้ยอิจฉาแต่ล่าสุดสาวดาวทำทุกคนตกใจอย่างมากเมื่อโพสต์วิดีโอชูมือที่พบแหวนที่นิ้วนางก็นึกว่าถูกขอแต่งงานเตรียมสละโสดอีกคู่แต่ที่ไหนได้เธอโชว์รอยจ้าโดยบอกว่าตอนส่งวิดีโอนี้ไปให้กรุ๊ปครอบครัวข้อความรันจนนี่งงเปิดไปดูอีกทีทุกคนตกใจคิดว่าถูกขอแต่งงานที่ไหนได้โชว์รอยค่า555รอยจากการเล่นวิดีโอก่อนหน้านี้อักค่าแต่ก็ยังดีมีคนดูแลครับอีกแอดคังซ้ำข่าวดีอย่างเดียวที่มีคือยังโอเคงานนี้บอกเลยค่ะว่าทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นกันเลยทีเดียวชมวิดีโอหมอปลายเปิดคำทำนายโอมิครอนรอดไม้เตือนเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ใบประเทศแพร่กันสุดชีวิตแน่นอนหมอปลายพรายกระซิบเปิดคำทำนายโอมิครอนรอบนี้จะรอดไหมยาวไปถึงเมื่อไรเตือนเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ใบประเทศถือเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ของโควิดโอมิครอนซึ่งหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยกลับพุ่งขึ้นอีกครั้งและในหลายประเทศก็มีตัวเลขพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจล่าสุดวันที่7มกราคม65เพจ Moody ได้มีโอกาสไลฟ์สดพูดคุยกับหมอปลายพรายกระซิบหรือนวรชาพินิจโภคากรหมอดูชื่อดังที่ก่อนหน้านี้เคยคำทำนายเรื่องโควิด-19มาแล้วและครั้งนี้จะมาเปิดคำทำนายโอมิครอนรอบนี้จะรอดไหมโดยหมอปลายพรายกระซิบทำนายว่าสำหรับปีนี้โอมิครอนค่อนข้างหนักน่าจะยาวไปถึงมีนาคมเมษายน65แต่ไม่ถึงกับมีคนเสียชีวิตน่ากลัวเหมือนในหนังซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เคยทำนายไปก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่เห็นตอนนู้นมีคนเสียชีวิตมากกว่าตอนนี้อาจจะเป็นเพราะสิ่งที่หมอปลายเห็นตอนนั้นคุณยังไม่ฉีดวัคซีนเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าวัคซีนเราดีปลายคิดว่าเอาอยู่แน่นอนส่วนเรื่องที่หลายคนเกิดความสับสนว่าต้องติดกันทั้งประเทศจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่นั้นหมอปลายทำนายต่อว่าคำว่าติดกันทั้งประเทศยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นอากาศแต่งหรือหลบข้างในมากกว่าเหมือนโรคประจำถิ่นถ้าคนไหนภูมิดีจะไม่แสดงอาการแต่ขนาดจะติดแล้วไปเข้าที่ศูนย์พักรับรองหรือศูนย์กักกันเหมือนสมัยโควิด-19ก่อนหน้านี้คงไม่ได้แรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันจะปะทุมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองคำว่าติดทุกคนไหมไม่ถึงทุกคนแต่ประมาณ 70-80% ด้านจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่าแต่สิ่งที่เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อน่าจะเพิ่มมากกว่านี้ตอนนี้ควรเป็นหลักแสนได้แล้วอาจจะตรวจไม่ถึงหรือไม่เจอหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเชื้อที่เข้ามาเป็นโอมิครอนตัวเดียวยังสู้ไหนแต่ถ้าเป็นโอมิครอนบวกกับสายพันธุ์อื่นที่มาจากเอเชียผสมกัน2ตัวอันนี้อันตรายน่าจะเร็วนี้ปลายมกระคมจะได้ยินข่าวแล้วสำหรับการกลายพันธุ์ครั้งต่อไปตัวนี้จะผสมที่เกี่ยวกับไข้หวัดเชื้อราของหมักหมมที่ไม่สะอาด
อาทิสัตว์เลี้ยงขยะเชื้อโรคตัวนี้ถ้าเข้ามาประเทศไทยจะอันตรายเห็นลักษณะเป็นแผลผู้พองที่รักษาหายยากน่าจะเกิดปลายมกระคมเป็นต้นไปแต่ไม่ทราบว่าตัวนี้จะเข้าประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งสิ่งหมอปลายเห็นเหมือนโรคเข้ามาแล้วอยู่ไปเรื่อยๆแต่คนจะคิดว่าปากท้องสำหรับที่สุดแต่ถ้าถามว่าโอมิครอนอยู่ยาวไหมนั้นคือจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนสายพันธุ์ยังไงก็ตามเดือนมกราคมแพร่กันสุดชีวิตแน่นอนมันเยอะถึงขนาดต้องปิดประเทศแต่จากที่ดูไม่น่าปิดประเทศส่วนเรื่องค้าขายคนในประเทศอยู่ได้ยังไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาด2ปีที่แล้วด้านสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องปากท้องกับเรื่องที่อิมพอร์ตนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วที่บอกจะกลายพันธุ์อีกรอบช่วงปลายเดือนมกราคมน่ากลัวที่สุดซึ่งเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่น่าจะเกิดเป็นแค่ท้องถิ่นแถบเอเชียเป็นประเทศที่มีประชากรรองจากจีนเยอะมากคนเยอะมากพร้อมบอกใบ้ประเทศจีนอะไรสักอย่างถ้าเราพาคนจากประเทศนี้เข้าประเทศไทยพูดได้คำเดียวว่าเครียดส่วนเรื่องวัคซีนนั้นหมอปลายทำนายว่าบางคนอาจจะต้องสี่เข็มและต่อไปต้องมีวัคซีนใหม่เข้ามาแต่เรื่องที่ล่าหลังเราจองวัคซีนใหม่ไม่ทันเพราะว่ามันต้องกลายพันธุ์แล้ววัคซีนตัวใหม่จะแก้ตัวใหม่ซึ่งวัคซีนตัวใหม่น่าจะมาเดือนพฤษภาคมแต่ที่มองประเทศไทยน่าจะได้ปลายปีซึ่งในระหว่างการพูดคุยนั้นอยู่ดีๆหมอปลายก็แวบเรื่องไฟไม่ขึ้นมาพร้อมเผยให้ระวังการเกิดไฟไม่ในสถานที่กระจุกและใกล้แหล่งชุมชนน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้อีกทั้งเดือนมีนาคมน่าจะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบและอยากเตือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์คนจะรีบร้อนเรื่องปากท้องของตนเองแต่ยิ่งรีบร้อนยิ่งจะไม่รวดเกิดการปะทะเลยมีนาคมไปนิดหนึ่งทุกอย่างน่าจะเบาลงโดยภายในจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพื่อที่จะเตรียมรับอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ประชาชนรับไม่ได้พร้อมกันนี้หมอปลายฝากถึงทุกคนว่าเรื่องเที่ยวยังไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแต่เรื่องปากท้องทำมาหากินกันก่อนดูแลตนเองร่างกายเป็นสิ่งสำคัญและหลีกเลี่ยงสถานที่คนจำนวนมากรวมถึงการเดินทางออกนอกประเทศถ้าไม่จำเป็นอย่างเพิ่งไปและอย่าเพิ่งอิมพอร์ตนักท่องเที่ยวประเทศเครื่องเทศมาเดี๋ยวจะเจองานใหญ่เราสู้ไม่ไหวแม้ว่าประเทศไทยการแพทย์จะแข็งแรงด้อจริงแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ทันกับโรคที่มันเกิดขึ้นขอบคุณเพจวูดดี้เอมมี่อมนต์วันฝากถึงเสือแม่มีคนเดียวลั่นถามไม่เป็นกลางตรงไหนไม่โกรธแต่ผิดหวังเอมมี่อมนต์วันเจ็บจุกลั่นถามไม่เป็นกลางตรงไหนดึงสติเสือแม่มีคนเดียวอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกเลยทีเดียวสำหรับดารานางแบบสาวเอมมี่อมนต์วันเมื่อต้องเป็นคนกลางคอยประสานเรื่องราวปัญหาระหว่างแม่ลูกการวิภากรและเสือเศรษฐการภรรยาและลูกชายของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซแถมล่าสุดก็มีเรื่องให้สาวเอมมี่ถึงกับน้ำตาไหลเมื่อเสือเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตนเองไม่เป็นกลางงานนี้ดาราสาวเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์พร้อมอัปเดตปัญหาแม่ลูกรวมถึงฝากข้อคิดทิ้งท้ายเรื่องครอบครัวล่าสุดออกมาโพสต์รูปที่มีน้ำตาแล้วบอกว่าเจ็บจุกกูโง่เองจริงๆมันเป็นรูปเก่าแต่มันคือความรู้สึกที่เราเป็นอยู่ณเวลานั้นมันเจ็บจุกเสียใจและผิดหวังกับข้อความที่น้องส่งมาณวันนี้ไม่โกรธเสือแค่ผิดหวังแล้วก็รู้สึกเสียใจนิดหนึ่งเห็นติดแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมมี่ไม่เป็นกลาง
มันมีข้อความที่น้องส่งกลับมาตอนประมาณ 3-4 ทุ่มนั่นแหละมันทำให้เอมมี่รู้สึกว่าว่ากูมันโง่เองแค่นั้นเองเสือรู้สึกว่าเราไม่เข้าข้างเขาอยากให้ไปถามน้องมากกว่าว่าข้อความที่น้องพิมพ์มามันว่าอะไรเราไม่กล้าแม้กระทั่งพิมพ์ตอบกลับไปจะตอบยังไงดีหมายถึงเราหรือหมายถึงใครอะไรเราก็พยายามนั่งไล่ดูตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่เคยโพสต์อะไรเลยทั้งเรื่องพี่การหรือเรื่องเสือมีแค่เรื่องที่พี่หนุ่มกันชัยโทรมาแล้วเราก็ลบโพสต์นั้นไปแล้วฝากถามน้องไปแล้วกันว่าอะไรที่เอมมี่ไม่เป็นกลางไม่เคยโกรธน้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็ยังอยู่ข้างน้องถ้าไม่ดีก็ไม่ดีที่เราเพราะเข้าไปยุ่งกับเขาก่อนเองเข้าไปประสานเองโน่นนี่นั่นถ้าจะผิดผิดที่หนูถ้าจะเสียใจก็ถูกแล้วที่มันต้องเสียใจถ้าจะผิดหวังมันก็ถูกแล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปยุ่งกับเขาเองไม่โกรธใครโทษตัวเองกูโง่เสือกระเหรื่องของเขาเองแค่นั้นแหละสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างพี่การกับเสือเป็นยังไงบ้างตัวพี่การตอนนี้เอาตรงๆเท่าที่คุยกันน้ำเสียงเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าถามสภาพจิตใจมันก็คงไม่ได้ดีขึ้นมากแต่เขาคุยกันใหม่แม่ลูกอันนี้ไม่พูดดีกว่ามีอะไรไปถามเสือและพี่การเองหลายคนเป็นห่วงพี่การเวลาที่เห็นเขาโพสโซเชียลตั้งแต่น้องเสือไปที่ศาลพี่การก็ไม่เล่นโซเชียลเลยนะเลือกที่จะนิ่งเลยความเป็นแม่อะเนอะโพสต์ล่าสุดก็คือไม่มีแม่คนไหนอยากสู้กับลูกหรอกพอเราเห็นก็รู้สึกแหละในฐานะของคนที่เป็นแม่ด้วยและเป็นลูกด้วยกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเอมมี่ก็ดูแลเสือด้วยส่วนพี่การก็เป็นพี่ด้วยแล้วได้คุยกับเสือบ้างไหมไม่ได้คุยอะไรมากแค่พิมพ์ไปข้อความสั้นๆคือเริ่มเรื่องเห็นพี่การโพสต์ว่าเสือบอกว่าอยากพาแม่ไปตรวจเลยแคปออกมาแล้วโพสต์บอกเสือว่ากลับมานะจนดึกๆน้องตอบกลับมาความยาวประมาณกระดาษ A4 ได้แต่จริงๆที่รู้จักกับเสือมา 2-3 ปียังค่อนข้างสงสัยนิดหนึ่งว่าใช่เสือคุยกับเอมมี่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคำพูดน้องก็ขอไม่พูดดีกว่าลองไปถามเสือเองว่าเขาพิมพ์อะไรกลับมารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เสือพิมพ์กลับมาไม่ใช่เสือคนเดิมที่เคยรู้จักประมาณนั้นค่ะเรื่องงานระหว่างเอมมี่กับเสือถ้าน้องยังอยากทำงานกับเอมมี่เราโอเคทุกอย่างเพราะว่าเรายังเป็นพี่สาวที่คอยปกป้องน้องได้เสมอสัญญามันก็ยังคือสัญญาแต่บางทีสัญญามันแค่กระดาษแต่ถ้าณวันนี้น้องจะทำงานหรือไม่ทำงานมันก็แล้วแต่เขาแต่เราอยู่กับครอบครัวนี้ตลอดแล้วก็มันได้มีการไหว้หวานพี่ช่วยผมหน่อยเอมี่ช่วยพี่หน่อยมันเป็นแบบนี้เราก็เลยเหมือนอยู่ตรงกลางดังนั้นเรามีหน้าที่ประสานให้เขาสองคนแม่ลูกได้คุยกันได้เจอกันเอาจริงๆพี่การเขาคิดถึงลูกเนอะที่ผ่านมาเขาก็พูดกับเอมมี่ทุกวันว่าฝากเสือด้วยนะแล้วที่ออกมาโพสต์ว่าอยากให้เสือทบทวนใหม่เจตนาคืออะไรตามที่เราเห็นโพสต์ของพี่การก็อ่านแล้วมันจุกอะถ้าเสือบอกว่าแม่ป่วยก็กลับมาพาแม่ไปรักษาสิเราก็แบบเฮ้ยแม่ป่วยก็พาแม่ไปตรวจสักความคิดหนูก็มีแค่นี้ตัวพี่การเองก็อยากไปตรวจเราก็ถามว่าให้พาไปโรงพยาบาลไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเองอยากพูดอะไรถึงพี่การและเสืออยากให้ทั้งสองคนเคลียร์อยากให้ทุกคนที่ไม่เข้าใจอะไรกันตอนนี้กลับมาคุยกันได้รักกันเหมือนเดิมให้แม่ลูกได้กลับมาเข้าใจกันแค่นั้นเองค่ะสิ่งที่เอมมี่ต้องการแล้วก็อยากให้พี่การดูแลสุขภาพมากๆแต่ถ้าวันนี้เสือคิดว่าพี่ไม่พูดดีกว่าโอเคขอให้น้องโชคดีดูแลเทคแคร์ตัวเองด้วยยืนยันเป็นกลางตัวเอมมี่ยืนอยู่ตรงกลางตั้งแต่วันที่มันเกิดเรื่องแล้วแต่บางทีในมุมของน้องๆ อาจจะคิดว่าเราไม่เป็นกลางแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก
จะให้เอมมี่ไปบอกน้องให้เกลียดแม่หรือให้แม่มาทำแบบนี้นี้สิก็ไม่ได้ถ้าทุกคนรู้คือเราเคยได้รับรางวัลลูกกตัญญูเพราะฉะนั้นเรื่องความกตัญญูสำหรับเอมมี่มันมาอันดับหนึ่งบางทีคำพูดเรามันอาจจะทำให้เขาคิดว่าไม่เป็นกลางขอโทษด้วยแต่ทั้งหมดที่ทำมาคือเราอยากให้ทุกคนรักเสือลูกชายเสกโลโซซึ่งเป็นลูกที่ดีมาโดยตลอดความคิดเรามีแค่นี้ไม่ได้คิดร้ายหรืออะไรเลยแต่ก็อยากให้ครอบครัวทุกๆครอบครัวรักกันให้มากที่สุดแม้มีแค่คนเดียวผัวเมียถ้าไม่ใช่สุดท้ายแล้วเลิกกันไปมันก็เป็นคนอื่นขอให้ทุกคนรักพ่อรักแม่มากๆค่ะ